สวัสดีครับพบกันแล้วครับกับฟิตจังนะครับวันนี้ผมก็มาหวานแหเหมือนเดิมนะครับเนี่ยได้ปลากระบอกตัวใหญ่ด้วยครับผมมันมีกุ้งด้วยวันนี้ผมมีเวลาว่างแค่ชั่วโมงเดียวนะครับผ่านมาพอดีก็เลยแวะซะหน่อยปรากฏนะครับยังเป็นๆอยู่เลยนะครับมาชมกันครับก่อนหวานก็ต้องสางแหก่อนนะครับสางแหให้เคลียร์ขยงขยะหรือเอ็นพันกันกันตรงชายแหนะครับประมาณ10วิครับผมตอนหนึ่งครั้งขออภัยด้วยนะครับพอดีรีบไปหน่อยมุมกล้องเลยยังไม่ได้องศานะครับเลยเห็นได้แค่ครึ่งเดียวครับผมขอโทษด้วยนะครับวันนี้มีเวลาว่างแค่ชั่วโมงเดียวจริงครับผมแม่มาส่งของแถวนี้พอดีก็เลยมาหาแม่นะครับก็เลยชวนแม่มาเอาหวานด้วยครับแม่บอกกับค้าหมดแล้วหาที่หาไม่ได้เมื่อวันนั้นหมดแล้วนะครับก็เลยมาหาใหม่ครับผมช็อตนี้ได้นะครับผมปลากระบอก1ตัวครับตัวเล็กนี่ก็เอานะครับผมปลากระบอกเราทำปลาเค็มอร่อยมากเหมือนเดิมครับผมสางแหก่อนไม่เกิน10วิครับได้หวานครับผมแหลุงไม่มีหวานเลยนะครับผมลูกค้าเอาไปหมดเลยผมไม่มีหวานเลยใช้แหเก่าไปก่อนลูกค้าที่ซื้อไปก็ดูตัวอย่างนี้วิธีหวานสะบัดข้อมือออกหน่อยหนึ่งนะครับผมมันจะบานดีมากครับผมของใหญ่นี่ผมคนตกปลาเยอะนะครับเลยมาคลองเล็กครับช็อตนี้ได้ปลาหรือเปล่าดูกันครับสาวขึ้นมาแล้วครับผมน่าเห็นน้ำกับเพื่อมอยู่นะครับผมมีตัวอยู่ครับน่าจะใหญ่นะครับตัวนี้ว ิธีปลดก็ง่ายๆครับผมดึงห่วงก็ยกขึ้นมาเลยครับง่ายครับผมนี่ครับตัวใหญ่โอ้โหขนาดต่างกันมากเลยนะครับผมดูครับโอ้แม่ลูกเลยนะครับผมส่วนใหญ่บางกระบอกตัวใหญ่นี่จะอยู่น้ำลึกนะครับมันไม่ค่อยเข้ามาในคลองเล็กหรอกครับอันนี้น่าท่าทางจะฟุกครับอันนี้ไม่บานนะครับเคลียร์ไม่ค่อยดีครับผม รอสักพักครับแต่นี้น้ำไม่ลึกครับในคลองนี้มันก็มีหัวเหมือนกันนะ ครับสามแล้วครับแหตัวนี้ก็มีข้อเสียนะครับติดตอนนี่คือเราก็ต้องลงไปงมนะครับพวกกิ่งมงกิ่งไม้ที่ไม่หนักมากนี่คือเอาขึ้นมาได้นะครับมันก็ธรรมดาของแหอยู่แล้วครับผมติดตอนนี่คือต้องลงอยู่ครับช็อตนี้ได้มีปรากฏด้วยนะครับเห็นแวบๆ
พอดีไอ้ช็อตปลายตะกับนี่ถ่ายไม่ทันนะครับแบตผมหมดผมเลยชาร์จไว้ใต้เบาะรถนะครับวันนี้ได้จอดได้ตรงช็อตปลากระบอกอย่างเดียวนะครับกับปรากฏยังไงก็ขอบคุณขอบคุณด้วยนะครับที่ติดตามรับชมคนใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับคนเก่านี่ผมก็ขอบคุณด้วยครับเป็นกำลังใจดีมากเลยถ้ากดติดตามแล้วกดคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผมพบกันคลิปหน้าครับคลิปนี้เวลาน้อยครับผมก็พอกินครับสวัสดีครับ